คนสวัสดีจ้าทุกคนอุ้ยทำไมเซ็กซี่จังเลยอ่ะแม่ค้าร้านเนี้ยเตรียมพร้อมไว้ใช่นี่ออเดอร์พัทยาแล้วก็หาออเดอร์ช่วงเวลาวันที่เวลาลูกค้าเงียบๆเนาะต้องแบบไม่ใช่ว่าสั่งเหลาสองเหลาไปส่งพัทยาไม่ใช่นะคะก็คือแบบว่าต้องแบบเยอะๆเลยอันนี้ก็คือแบบเพียบเลยลูกค้าประจำเราทั้งนั้นเลยทุกคนที่สั่งเนี่ยนี่แล้วมีน้ำปลาด้วยนะครับวางไม่พออยู่ไหนนะโอเคครับผมเดี๋ยวก็นี่ค่ะวัตถุดิบของเราท้องแพลวก็เตรียมตัวไว้เตรียมไว้แล้วล้างไว้อย่างสะอาดสะอ้านนี่พริกเพิ่มของเราแซ่บกว่าส้มตำกันไหมคะล่ะครับตลอดเลยชอบเอียงแบบนี้ตลอดอ่ะอันนี้เราไม่ได้เปิดร้านครับทุกคนเราปิดหน้าร้านลงมานี่อันนี้ทำอะไรครับเนี่ยไอ้ทำยำค่ะยำหอยนางรมแล้วเมื่อทำชิ้นสุดท้ายทำอะไรก็ได้แค่แยกเครื่องนี่เครื่องแบบแน่นๆอย่างนี้เลยร้านเราทุกคนไม่เห็นค่ะนี่ยำหอยนางรมใส่น้ำปลาใช่แบบเป็นปลาค่ะเดี๋ยวเราจะเก็บวัตถุดิบเข้าตู้เย็นก่อนครับเออไปทดลองแล้วก็นี่แหละครับโรยออนท็อปด้วยชีเลื่อยนี่เดี๋ยวได้กล่องแบบนี้นะเป็นเหลา2อย่างก็เราก็แยกเป็นกล่องแผ่นกล่องเล็กด้วย1อันนี้เป็นเหลาปูม้าไข่แข็งก็ใส่กล่องเล็กด้วยเราหอยนางรมยำหอยนางรมไม่ต้องใส่ยำไม่ต้องใส่ยำไม่ต้องใส่หอยแครงหอยแครงเราคือแบบวันนี้คือสวยงามมากตัวแบบแน่นอึดทุกคนแซลมอนของเราแซลมอนนี่เรามีร้านแร่ครับหมึกสายเป็นเท็กเจอร์ที่แบบออกเหนียวๆนุ่มๆคนชอบเราคนจะปิดเพื่ออบเข้าตู้เย็นแล้วค่ะอันนี้เริ่มทำออเดอร์แล้วค่ะวันนี้อะไรครับเนี่ยอันนี้ตำทีนไก่ก็คือทำทีละเซตเนาะทีละคนเนาะยังไม่งงก็มียำหอยนางรมทุกคนเสร็จแล้วก็เหลือกระปูปลาแล้วก็เหลือตำตีนไก่ครับตำตีนของเราค่ะให้เสร็จทีละคนไปยังไม่งงครับทุกคนนี่ครับเสร็จแล้วออเดอร์มาครับทุกคนสวัสดีทุกคนนี่ฮะเรามาร้านไก่ต้มน้ำปลาไก่ต้มน้ำปลาซอยสดใสร้านดังทุกคนนี่คิดว่าจะประมาณนี้นี่แบบคือน่ากินมากฮะมีแบบเป็นชุดพะโล้ชุดกับข้าวเดี๋ยวจะปลาไอ้หมูเค็มแล้วก็เป็นหมูกรอบด้วยนะครับเป็น2กล่องคือน่ากินมากค่ะทุกคนดูดิเฮ้ยครับนู่นทุกคนกรอบกรอบเลยนี่เลยครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเหรอครับไข่ขยี้เหรอครับโอ้น่ากินมากน่ากินมากๆทุกคนอยากกินมานานแล้วทุกคนร้านนี้แบบไม่มีโอกาสได้กินเลยเพราะนั้นจะมากินก็ปิดร้านหนูไม่รู้ว่าปิดร้านวันไหนไม่มีวันแน่นอนใช่ไหมพี่ขายดีมากดูดิทำแทบไม่ทันนะทุกคนดูดิทันไหนต้องพกออเดอร์กองออเดอร์แก๊ปอีกเยอะครับกองใหญ่ๆอย่างนี้เลยทุกคน
ู่ซอยสดใสทุกคนติดร้านก๋วยเตี๋ยวหน้ามนเปิดกี่โมงถึงกี่โมงคะพี่แต่บนถึง4โมงบางทีก็หมดก่อนนะวันหยุดไม่แน่นอนครับแล้วแต่แม่ค้าจะเหนื่อยเนี่ยแบบเป็นร้านแบบบ้านๆอย่างนี้ทุกคนดูดิดูดินี่เจ้าแรกใส่เกล็ดต้มน้ำปลาแบบมิกอะนู่นนี่นั่นน่ากินมากอย่างนี้แหละอร่อยโอนได้ไหมครับนี่ไงสแกนเท่าไหร่โอเคครับอ่ะทุกคนถึงแล้วตอนแรกว่าจะไปแบบหมูกรอบมันปังหมูกรอบแต่ว่าเห็นแน่ๆน่ากินอาทิตย์กินไหนกินด้วยกันอะไรมันก็เหมือนกันนั่นแหละมีเจ้าดังครับ60บาททุกคน2อย่างให้เยอะอยู่นะเป็นไงเท็กเจอร์คือไก่ต้มน้ำปลาเหมือนกันแต่ว่าผสมไม่เหมือนกันว่าเป็นไข่ข้นให้ไข่ข้นกับหมูเค็มแต่ว่ากินด้วยกันนั่นแหละเอาใส่น้ำจิ้มใส่น้ำจิ้มหน่อยค่ะใส่ไปในนี้ก็ได้ไหมใส่นี่ก็ได้ค่ะเนี่ยนี่กินข้าวกันก่อนโอเคบรรยากาศน้องแพลวชิมซิเป็นยังไงเจ้าใหญ่บางแสนเลยทุกคนโอ้โหเจ้าดังเจ้าแรกเขาบอกไข่ข้นนี่เคยทำเป็นไม่ไข่ข้นต้องมียูทูบรสชาติเป็นยังไงบอกท่านผู้ชมหน่อยมันก็เหมือนทั่วไปนะทั่วไปเหมือนที่เป็นซื้อเกินเลยแต่ก็ให้เยอะนะ260บาทเดี๋ยวว่าหมอเด่นมันเนียนท็อปปิ้งท็อปปิ้งไงลองหมูเข้มหน่อยครับเป็นหมูเค็มแต่เขาให้เยอะนะถูกมากหกสิบบาทสองร้อยหกสิบบาทกินชิมมั่งครับกินกลับมาจากตลาดจากล่วงละบันกินไม่หกไม่ใช่ตูนทั่วไปนั่นแหละทั่วไปแต่ว่าเขาให้เยอะอร่อยเรียนศึกษาหมูเค็มอร่อยไหมดูไหมเออชอบกินเขาชอบกินเค็มอะไรเค็มๆแล้วก็อร่อยเหมือนแหละนี่กระจีเหรออืมนี่แต่งหน้าสวยนะไปส่งฝั่งแล้วเช็คกันหน่อยว่ามาพี่เขาบอกว่าเพื่อนฝากซื้อนี่ร้านเขาติดไวไฟแล้วฮึฮึฮึน้องแพรก็ไปง้อเน็ตตู้แล้วบรรยากาศในร้านเราตอนนี้ต้องแต่งเยอะทุกคนไม่ค่อยทำไปยังไม่เปิดร้านเลยเปิดแค่ครึ่งเดียวกินข้าวก่อนครับอาส่งท้ายกับน้องแพรแต่เขาต้องเอาพริกขี้หนูมากัดพริกขี้หนูเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ